ส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ชอบเลยนะฮะก็คือการพูดผมคิดว่านี่เป็นจุดอ่อนของท่านเพราะท่านเป็นคนที่ชอบทำอะฮะพูดจริงๆแกบอกว่าชอบทำแต่ไม่พูดเนี่ยอันนี้แกเป็นคอนเซ็ปต์ของแกเลยทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ตอนเป็นผู้ว่านะเป็นมาทั้งชีวิตลองไปดูประวัติเก่าก็ได้แกก็เป็นคนอย่างเงี้ยจับคดีดังๆทำเรื่องดังๆเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยไม่แถลงข่าวเริ่มด้วยเรื่องนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าในปาเต็ดทอล์คช่วงนี้เป็นซีรีส์ที่เราจะสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.นะฮะแต่ว่าวันนี้คุณอัศวินมอบหมายให้คุณเอิร์ธนะครับลูกชายมาทำหน้าที่แทนทำไมคุณอัศวินวันนี้ติดภารกิจอะไรนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเหตุผลที่ทำไมผมต้องมาตรงนี้นะครับครับก็คงจะมี3เหตุผลหลักโอเคเหตุผลแรกก็คือคุณอัศวินตอนนี้ไปดีเบตทั้งหมดเกือบประมาณ20ดีเบตไม่รวมสัมภาษณ์นะยังไม่รวมสัมภาษณ์สัมภาษณ์ประมาณ15สัมภาษณ์และช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก็เลยต้องเรียนตามตรงว่าเราแคมเปญประมาณ 30-40 วันเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเวลาสัมภาษณ์แทบจะวันนึง2สัมภาษณ์แล้วก็รวมดีเบตด้วยทําให้เรามีจุดอ่อนในเรื่องของการลงพื้นที่ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือเร่งลงพื้นที่ต้องบอกตรงๆเลยครับในส่วนที่2แล้วทําไมต้องเป็นเอิร์ธอย่างแรกก็คือส่วนหนึ่งก็คือผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกกลุ่มคนลุยเมืองที่เป็นเรื่องของผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้เพื่อนำคนรุ่นใหม่และคนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเข้ามาทำงานด้วยกันอย่างที่สามแล้วทำไมไม่เอาคนลุยเมืองอื่นเพราะว่าอย่างที่ปาเต็ดพูดแล้วผมก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้จักคุณอัศวินได้พอสมควรใช่ไหมรู้จักดีกว่าคุณใช่ครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเอาเป็นผมก็คือหนึ่งคือผมเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่จะทำด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็ผมก็สามารถตอบบางเรื่องที่ป๋าสามารถจะถามได้ว่าคุณอัศวินคิดยังไงผมคิดว่าคำตอบผมเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงได้มากสุดครับตอบมาแล้วคุณพ่อไม่ว่าแน่นอนสามารถก็อาจจะว่าได้ครับแต่ผมคิดว่ามันคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดครับโอเคครับงั้นผมแอบถามข้อหนึ่งได้ไหมฮะอาจจะไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะฮะเพราะจริงๆแล้วเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะถามผู้สมัครทุกท่านด้วยคำถามชุดเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ให้ใครรู้คำตอบใครก่อนแต่ข้อนี้อดถามไม่ได้ครับได้ยินดีครับทำไมไม่ลงเองเลยอ่ะความจริงก็ลงได้แล้วเนี่ยผมใช่ไหมครับลงไม่ได้ครับอ๋อยังลงไม่ได้เหรอครับตามกฎหมายในการอายุยังไม่ถึงลงเลือกตั้งผู้ว่าต้องอายุ35ครับแปลว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ28ครับอีกตั้ง7ปี7ปีครับผู้ว่าแต่ว่าสมัยต่อไปก็ยังสมัครไม่ได้ไม่ได้ครับต้องอายุ35ครับแต่ว่าผมก็คิดว่าต่อให้อายุถึงผมคิดว่าความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดดีได้แต่ประสบการณ์สำหรับผมนะฮะครับผมคิดว่าผมยังไม่พอดังนั้นผมคิดว่าการซัพพอร์ตคนที่มีความพร้อมคนที่มีประสบการณ์น่าจะดีกว่าเพราะการบริหารกทม.เนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดมันไม่ใช่แค่การมีวิชั่นการทำให้เกิดขึ้นจริงได้เนี่ยมันต้องอาศัยเขาเรียกกันว่าความเก่าฮะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญซึ่งผมคิดว่าตัวเองยังมีไม่พอฮะโอเคครับเข้าใจได้ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ต่อไปนี้จะเป็นคำถามที่ผมถามกับทุกคนยินดีครับยินดีคำถามเดียวกันหมดข้อแรกเลยถ้าต้องเขียน job description ของผู้ว่ากทม.จะเขียนไว้ว่ายังไงครับก็ถ้าเขียน job description เปรียบตัวเองเป็น HR แล้วกันผมคิดว่าสมัยก่อนนะฮะสมัยที่ผมได้มีการมองเกี่ยวกับกทม. อย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าผู้ว่า1ต้องเป็นคนที่มีวิชั่น2คือต้องเป็นคนที่สามารถมีนโยบายที่ดีแต่พอผมมีโอกาสได้ทำงานกับกทม.เนี่ยผมคิดว่า job description เนี้ยมีมานานแล้วแล้วทุกคนก็มีนโยบายที่ดีแทบจะทุกคนรวมถึงผู้สมัครทุกคนครับดังนั้นถ้าให้ผมเขียน job description เพิ่มจากสมัยวัยเด็กที่มองเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่าต้องเป็นคนที่มีผลงานจับต้องได้และเป็นคนลงมือปฏิบัติทําได้จริงถามว่าเพราะอะไรเหตุการณ์ที่ทําให้ผมคิดอย่างนั้นนะฮะครับตอนที่ผมมาทํางานกทม.เนี่ยผมเข้าไปดูนโยบายปี35 2535ผมเกิดปี36 35คือตั้งแต่ก่อนผมเกิดตอนนั้นมีนโยบายที่ประมาณสัก 2-3 อย่างที่ผมจะยกตัวอย่างนะฮะครับ1คือเรื่องคลองสวยน้ำใส2คือเรื่องนโยบายการนำสายสื่อสารลงดินดังนั้นถามว่านโยบายดีมีมานานหรือยังมีมานานฮะวิชั่นที่ดีเรามีมานานหรือยังมีมานานฮะและทำไมไม่เกิดเพราะมันไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ดังนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสทำงานเนี่ย
ผมก็มองได้ง่ายๆว่ากทมเนี่ยเราสามารถจินตนาการว่าสิ่งที่อยากให้เป็นได้แต่คนที่จะลงมือทำให้เป็นเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะดังนั้นผมคิดว่าถ้าจะเพิ่ม job description ในผู้ว่ากทมได้เนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถทำงานได้จริงมีผลงานจับต้องได้ครับโอเคครับอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่นะฮะก็ตามมาด้วยเรื่องเงินเดือนอันเนี้ยมองกันแบบ common sense เลยนะฮะเราทราบมาว่าเงินเดือนผู้ว่ากทมประมาณแสนกว่าบาทต่อเดือนคำนวณดูแล้วทำงาน4ปีนะฮะก็จะอยู่แถวๆ 4-5 ล้านนะฮะแต่ผู้ลงสมัครเลือกรับเลือกตั้งมีสิทธิ์ใช้งบประมาณในการหาเสียง49ล้านบาทต้องครับคือฟังดูแล้วมันอดคิดไม่ได้ไงว่าอ้าวใช้เงินตั้ง49ล้านเพื่อมารับเงินเดือนแค่ 4-5 ล้านคนที่ไม่มีไอ้ส่วนต่างตรงนี้ก็สมัครไม่ได้สิเขาจะเอาเงินจากที่ไหนมาหาเสียงหรือถ้าคิดในมุมที่ลบกว่านั้นก็คืออ้าวอย่างนี้ก็จะเข้ามาหาทุนคืนหรือเปล่าเอาคืนหรือเปล่าอันนี้พอจะอธิบายได้ไหมครับความจริงป่าต้องเพิ่มอีก 50,000 ค่าสมัครด้วยเพราะมันมี 50,000 นะค่าสมัครทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในการที่จะทำแคมเปญทั่วโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาเดียวกันคือแคมเปญเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะต้องใช้การสนับสนุนจำนวนมากและวิธีการที่ใช้กันหลายๆอย่างก็คือการระดมทุนที่เขาเรียกกันซึ่งถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีการระดมทุนที่แตกต่างกันไปตรงนี้ผมก็ขอไม่ก้าวล่วงแต่ในการลงสมัครครั้งนี้ก็มีผู้สมัครอิสระหลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เขาแจ้งนะฮะว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ใช้วิธีการระดมทุนสำหรับของเราทำยังไงของเรามีกลุ่มที่เรียกว่ารักกรุงเทพกลุ่มรักกรุงเทพนี่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะการเลือกตั้งแต่กลุ่มรักกรุงเทพเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีประวัตินะครับคือกลุ่มรักกรุงเทพเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาตอนแรกชื่อว่ากลุ่มคนรักคลองสมัยก่อนนะฮะตรงคลองบริเวณฝั่งทนเนี่ยเราได้ไปทำพื้นที่ที่พัฒนาเพราะว่าหลายๆคนนะฮะเขาได้ยินคำว่าเวนิสตะวันออกนะผมก็ไม่อยากเปรียบเทียบกับคำว่าเวนิสตะวันออกแต่มันคือสิ่งที่คนเข้าใจกรุงเทพแต่มันตั้งวันออกตรงไหนอะฮะผมโตมา3กับ30ปีผมไม่เคยเข้าใจเขาเวนิสตะวันออกเลยดังนั้นเนี่ยเราไปพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เขาก็เลยบอกว่าอ้าวเป็นกลุ่มคนรักคลองฝั่งทนมันต้องเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมฝั่งพระนครไม่สำคัญหรอเขาก็เลยเอามารวมกันทางคุณตวินทำตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับทมก็เลยเอามารวมกันเป็นกลุ่มรักกรุงเทพเสร็จปุ๊บแล้วจะจบแค่นี้หรอทำไมไม่ทำต่อเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ลงสมัครแล้วก็บอกว่า1เราไม่มีสกเลยสองคือเราไม่เคยคิดและเราไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนก็เลยต้องทำยังไงทางกลุ่มเราเนี้ยเขาก็มาช่วยสนับสนุนในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้โดยจุดประสงค์หลักนะฮะก็คืออยากทำให้กรุงเทพมันดีนี่แม้กระทั่งผู้สมัครนะฮะของเราเนี่ยเรียกได้ว่าส่วนใหญ่หน้าใหม่เลยเห็นได้ไหมฮะตอนช่วงแรกๆเนี่ยเรื่องป้ายหาเสียงเนี่ยมีปัญหานะฮะกลุ่มเราเพราะผู้สมัครเนี่ยบางคนติดกับหัวยังมีเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าติดอย่างนั้นได้ไง ก็ว่ากันไปแต่ว่าก็มีเหตุการณ์นึงว่าผู้สมัครท่านนึงท่านก็บอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยอยากให้คนเห็นเยอะๆเลยติดป้ายผู้ว่าให้12ป้ายติดกันเ นี่ยครับมันคือเหตุการณ์แล้วก็ดังนั้นกลับมาที่คำถามปาเต็ดเราใช้หลักการเดียวกันกับทั่วโลกที่ใช้แล้วก็รวมถึงพรรคการเมืองในไทยคือการระดมทุนครับก็แปลว่าเวลาที่เราเห็นพรรคไหนเราเห็นป้ายเยอะก็แปลว่ามีผู้สนับสนุนเยอะมีผู้มาร่วมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับการทำป้ายเยอะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายในการสื่อสารอันนี้คนละเรื่องแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทุนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่ลงทุนเกี่ยวกับป้ายแต่ไปลงทุนเรื่องอื่นใช่แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มองป้ายดังนั้นก็ต้องจำเป็นอยู่สำหรับกลุ่มเรานะฮะที่เรามองตอนนั้นจึงแปลว่าเห็นป้ายน้อยไม่ได้แปลว่าไม่ลงทุนอาจจะเห็นไปลงทุนอย่างอื่นที่หรืออาจจะไม่ลงทุนต่างอื่นน้อยก็ได้แต่ผมไม่สามารถตอบได้เพียงแค่ว่าป้ายน้อยป้ายมากของเขาเป็นยังไงแต่ผมบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าไม่ลงทุนแค่นั้นแต่ว่าถ้ากับคำถามผมก็เลยแปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าไปเอาทุนคืนเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยการลงทุนมันมาจากการระดมทุนถูกต้องครับซึ่งผู้ที่ร่วมสมทบทุนมานั้นก็เพราะว่าเขาเชื่อในทีมที่เขาเข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะในการเลือกตั้งกทม.ไม่ใช่เป็นเฉพาะการเลือกตั้งในประเทศไทยแต่แม้กระทั่งโอบามาเนี่ยฮะเขาผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันเขาก็มีเรียกว่าfundraising ที่ทำแบบ grassroots fundraising ฮะก็สามารถที่จะระดมทุนได้มันหลักการเดียวกันบนพื้นฐานเดียวกันเลยครับ
จึงไม่ต้องไปคิดเรื่องเอาทุนคืนคนละเรื่องกันผมบอกว่าคิดไม่คิดผมไม่รู้แต่นี่คือวิธีการที่เราทำผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรและนี่คือที่ไปที่มาของกลุ่มเราและกลุ่มเราอย่างที่ผมเน้นย้ำไม่ได้ตั้งขึ้นในวันเลือกตั้งกลุ่มเราตั้งขึ้นมา3ปีแล้วครับโอเคครับอีกเรื่องนึงที่ผมจะสนใจโดยส่วนตัวเป็นพิเศษเพราะว่าผมทำอีเวนต์ผมทำคอนเสิร์ตนะฮะทำมิวสิกเฟสติวัลก็คือเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพนะครับคือเวลาเราเห็นนิวยอร์กนะฮะผู้คนเข้าไปจัดคอนเสิร์ตกันในเซ็นทรัลพาร์คนะเอกชนก็จัดได้นะฮะหรืออีกหลายๆที่แบบบางที่บางเมืองเขามีสแควร์ใหญ่ๆวันดีคืนดีเขาก็แปลงกลายเป็นมิวสิกเฟสติวัลได้พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพใช้งานยากกว่านั้นครับนะคือบางทีขออนุญาตยากทำบางอย่างได้ทำบางอย่างไม่ได้กฎกติกาก็ไม่ชัดเจนนะฮะก็เลยอยากจะถามว่าถ้าคุณอัศวินนะฮะได้เป็นผู้ว่าจะมีนโยบายเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครอย่างไรบ้างครับความจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าผมเจอครั้งแรกแล้วผมถูกใจมากเลยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาคนจะพูดแค่ว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคำถามที่เราเจอก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่เราผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงแล้วกันเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ประมาณ 5.97 ตารางกิโลเมตรตอนนี้เป็น 7.3 เปิดสวนใหญ่ๆไปประมาณ8สวนอันนี้คือพื้นที่สีเขียวแต่คนไม่ได้พูดเยอะเกี่ยวกับสิ่งที่ปาเต้ถามก็คือไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มแต่ทำยังไงให้พื้นที่สาธารณะมีประโยชน์มากขึ้นหรือพื้นที่สีเขียวมีประโยชน์มากขึ้นผมขอเล่านิดเดียวฮะก็คือผมก็เป็นลูกคนที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงในกรุงเทพตอนเด็กๆนะฮะเวลาไปเที่ยวเนี่ยส่วนมากคนกรุงเทพก็ไปอยู่มัน3ที่1คือไปห้างสรรพสินค้า2คือไปคาเฟ่หรือร้านอาหารแล้วก็3ไปต่างจังหวัดเลยถ้าไม่งั้นก็อยู่บ้านดังนั้นปัญหาเหล่านี้พอเราไปต่างประเทศเราเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่บางคนเขาไปสวนบางคนเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ทำไมกรุงเทพไม่มีเราเลยพยายามทำให้พื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่บริเวณสวนลุมพินีสวนลุมพินีเนี่ยความจริงเป็นสถานที่จัด World Expo เลยนะฮะในตอนแรกที่ได้ตั้งขึ้นมาซึ่งตอนนั้นก็มีการจัดExpo ต่างๆและตอนนี้ก็ก่อนโควิดเนี่ยก็มีการจัดที่เรียกว่างานกาชาดหรืองานต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเรื่องของการดนตรีและศิลปะปกติถ้าเราไปต่างประเทศเราเห็นคนแสดงเปิดหมวกสมัยก่อนประมาณ3ปีที่แล้วก่อนที่ผมมาทำงานเนี่ยผมไม่เคยเห็นพื้นที่เหล่านั้นในกรุงเทพเลยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลองมาพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ได้ไหมมันก็เลยเกิดเป็นพื้นที่ศิลปะพื้นที่ศิลปินให้คนมาแสดงกันอย่างเช่นคลองพดุงกรุงเกษมที่ล่าสุดสึกคนแน่นเลยฮะแน่นเอียดเลยมีนักดนตรีมีคุณเอิญพัทรวีไม่ได้มาไปแสดงด้วยแล้วก็คลองอ่างตรงนี้ทุกคนพูดอยู่แล้วแต่ว่านั่นนะฮะคือใจความสำคัญซึ่งที่ผ่านมาเราทำไม่ได้แค่คอนเสิร์ตไม่ใช่แค่การทำพื้นที่ที่สำหรับการแสดงกิจกรรมแต่ที่สำคัญคือต้องมีความหลากหลายขยายกรอบมันซะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสักนิดฮะที่สวนจตุจักรสวนรถไฟตรงนั้นผมมีปัญหาคือตอนนั้นมีคนนึงร้องเรียนมาเด็กคนนั้นเขาร้องเรียนมากับผมว่าเขาเนี่ยเดินฝึกเดินฝึกวิ่งฝึกปั่นจักรยานกับพ่อแม่เขาในสวนรถไฟแห่งนี้แต่ทำไมเขาฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ตเขากลับโดนไล่เขาร้องเรียนมาแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนผมก็เอาคุณอัศวินก็บอกให้ผมไปคุยกับเขาหน่อยไปวันแรกเนี่ยเขาถามเลยพี่ทำอย่างนี้กับหนูได้ไงน้องก็พูดประโยคนี้กับผมบอกน้องใจเย็นเดี๋ยวพี่คุยพยายามอธิบายให้เราก็เลยทำลานเซิร์ฟสเก็ตตรงนั้นนะฮะน้องเขาก็ดีใจมากแล้วก็เกิดเป็นกระแสเซิร์ฟสเก็ตนะฮะจากเด็กอายุ20เองฮะซึ่งตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนลุยเมืองเขาชื่อน้องเฟย์และเขาต้องการจะมาทำเรื่องพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะตอนนี้น้องเฟย์พยายามจะผลักดันเรื่องห้องสมุดห้องสมุดในกทมเนี่ยน้องเฟย์บอกว่าไม่ควรจะเป็นที่ยืมสมุดมาแค่อ่านยืมหนังสือมาเพื่อแค่อ่านแต่ควรปรับเป็น working space co-working space ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ครับจริงเวลาเราดูหนังฝรั่งนะครับเวลาแบบพระเอกไม่ว่าจะสืบสวนคดีอะไรก็ตามนึกอะไรไม่ออกวิ่งเข้าห้องสมุดของไทยเราถ้าเกิดจะสืบสวนแล้วก็ตามเราไม่นึกถึงห้องสมุดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะหนังเรื่องนั้นเรื่องอะไรแต่ว่าแทบจะทุกเรื่องเลยครับหนังฝรั่งเนี่ยครับวิ่งเข้าห้องสมุดก่อนเลยครับอ๋อหมายถึงว่าไปรีเสิร์ชข้อมูลใช่ไหมไปรีเสิร์ชฮะเข้าไปหาข้อมูลเรื่อง
National Treasure มั้งฮะทุกเรื่องเลยครับไปดูเลยได้เลยครับสมมติเข้าไปในเมืองเล็กๆก็ตามเนี่ยก็แบบถ้าอยากรู้ประวัติไอ้บ้านนี้ใครซื้อมาก่อนว่าทำไมมีผีสิงเข้าห้องสมุดมีหมดเลยแต่ความจริงห้องสมุดเราก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าผมพยายามบอกว่าถ้าหนังสมัยนี้ถ้าทำเนี่ยวิ่งเข้าห้องสมุดเนี่ยบางทีอาจจะหาหนังสือน้อยลงแล้วแต่ไปเพื่อใช้พื้นที่ดังนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปผมว่าถ้าเกิดวิ่งเข้าห้องสมุดไปเพื่อรีเสิร์ชอย่างเดียวเนี่ยถือว่าไม่ใช่แนวทางของเราห้องสมุดจะไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปแค่ยืมหนังสือเพื่อมาทำการสืบสวนไม่ใช่เพราะหนังสือตอนนี้เขาไปอยู่ในออนไลน์เยอะแล้วแต่ห้องสมุดจะเป็นพื้นที่ที่พระเอกจะเข้ามาเพื่อมาเปิดหนังสือออนไลน์ดูว่าคดีสืบสวนเป็นไงแล้วบางทีอาจจะบอกว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้ออนไลน์ไม่มีแต่อยู่ในห้องสมุดอื่นก็สามารถให้พระเอกเนี่ยสั่งไปได้ว่าขอยืมหนังสือออนไลน์และส่งที่ห้องสมุดนี้มันต้องเปลี่ยนบทนะครับฟ้าแต่ว่าห้องสมุดนี้มี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีนั่นเองครับไอ้ Wi-Fi เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วโอเค ได้ครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพผมก็คือช่วงโควิดอาชีพคนบันเทิงอาชีพนักดนตรีกลางคืนแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักดนตรีกลางคืนอีกมากมายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเต็มๆผมเนี่ยไม่ได้จัดคอนเสิร์ตมาเกือบ2ปีนะฮะเพิ่งจะได้จัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองที่ชะอำนะครับถ้าคุณอัศวินได้เป็นผู้ว่าวันนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจบันเทิงธุรกิจกลางคืนบ้างจะเปิด 100% เหมือนเดิมหรือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างไรครับผมต้องเรียนป่าอย่างนี้นิดนึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือเหตุการณ์ที่เราไม่มีวัคซีนโรคโควิดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคอุบัติใหม่คือโรคที่ไม่มีใครรู้จักทุกคนไม่รู้ว่าโควิดคืออะไรในช่วงนั้นซึ่งวิธีเดียวกับที่เราจะควบคุมการระบาดได้คือการทำให้คนเว้นระยะห่างอันนั้นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่อยากทำให้คนค้าขายไม่ได้เราไม่อยากให้คนต้องอยู่บ้านและไม่เจอกันอันนั้นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่เราผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของสบคในตอนนั้นซึ่งแพทย์ทุกคนเขาบอกเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ถ้าเราไม่ทำตอนนั้นป่าจำภาพเหตุการณ์ที่คนรอเตียงอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เตียงไหมฮะป่าจำภาพเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตอยู่คาบ้านได้ไหมฮะจำได้ครับป่าจำภาพเหตุการณ์ที่คนต้องแย่งวัคซีนได้ไหมฮะซึ่งภาพเหล่านั้นเนี่ยบางคนอาจจะแค่นึกได้แต่ผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์วิธีเดียวที่ก่อนที่เราจะมีวัคซีนที่ทำได้คือการต้องทำการเว้นระยะห่างหรือการล็อกดาวน์ตอนนั้นเพื่อควบคุมการระบาดให้ได้เพื่อไม่ให้เด็กที่บ้านที่เขาไม่รู้ว่าจะติดโควิดมากขนาดไหนต้องตายสิ่งเดียวที่ทำได้คือการล็อกดาวน์ทีนี้กลับมาที่คำถามป๋าว่าธุรกิจกลางคืนในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่เราสามารถควบคุมได้เราก็มีการผ่อนเลยทันทีในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นมีโอไมครอนมามาใหม่มันก็เกิดการระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งนึงก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นแต่พอเรามีการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นก็มีการผ่อนปลนจนกระทั่งถึงวันนี้มีการผ่อนปลนแล้วจนถึงเที่ยงคืนในการที่จะขายได้แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีการผ่อนปลนมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงนะเพราะตอนนี้เรามีวัคซีนและเราเริ่มจะอยู่กับโควิดแล้วและเรายอมรับความเสี่ยงนี้ได้แล้วแต่การที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรให้คนสามารถทำมาค้าขายได้ทำอย่างไรให้คนที่เที่ยวก็สามารถปลอดภัยจากโควิดได้ทำยังไงให้คุณพ่อที่แก่แล้วก็ลูกที่เด็กที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ไปเที่ยวเขาเนี่ยยังมีเตียงรองรับการรักษาได้หากมีการระบาดอันนี้คือใจความสำคัญดังนั้นนโยบายของคุณอัศวินคืออยากให้ทุกคนค้าขายได้อยากให้ธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมแต่มีความสำคัญอย่างนึงคือทุกคนต้องปลอดภัยโอเคครับซึ่งตอนนี้น่าจะใกล้แล้วใช่ไหมผมคิดว่าตอนนี้มีความปลอดภัยสูงมากเราเห็นได้ว่าทั่วโลกเริ่มเปิดกันแล้วตอนนี้เราอยู่กับโควิดได้แล้วโอเคเป็นเรื่องดีครับเกี่ยวกับผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่กรุงเทพมีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็คือเราเป็นหนึ่งในเมืองที่คนอยากมาเที่ยวมากที่สุดในโลกมาเที่ยวแล้วก็ชอบมากที่สุดในโลกด้วยนะครับเรามีจุดขายที่ทุกคนก็รู้กันดีนะครับสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ไนท์ไลฟ์ก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีถ้าคุณอัศวินได้เป็นผู้ว่าจะโปรโมทจุดขายอะไรในกรุงเทพที่อาจจะไม่ถูกชูมาเป็นจุดขายมาก่อนผมเคยคุยกับเพื่อนหลายๆคนตอนไปเรียนที่ต่างประเทศนะฮะว่าทำไมต้องมาเมืองไทยอ่ะเราไม่เข้าใจเราเห็นทุกวันนะฮะเขาให้คำตอบผมอย่างนึงนะผมบอกว่าก็เพราะว่ามันเป็นไทยอ่ะผมก็งงว่าความเป็นไทยคืออะไร
ความเป็นไทยมันไม่ใช่แค่ความเป็นลายกนกไม่ใช่อย่างนี้นะฮะความเป็นไทยเป็นอะไรผมก็กลับมาคิดว่ามันคืออะไรมันคือคำนี้ฮะอัตลักษณ์คนที่มาเมืองไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่างเขาที่เขาชอบ1คืออาหารถูกปาก2คือที่พักถูกใจแล้วก็3คือมีของฝากที่ชอบซื้อกลับไปตรงนี้คืออัตลักษณ์ที่ใครๆก็รู้จักและมาดูความเป็นไทยแล้วก็ชอบอยู่ซึ่งที่ผ่านมาเราเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก3ปีซ้อนตอนมีโควิดก็เป็นvacation อันดับ1ของโลกทีเนี้ยคนที่เขามาเที่ยวไทยเนี่ยผมก็เห็นหลายๆอย่างที่มันดังอยู่แล้วเรื่องสตรีทฟู้ดเรื่องอะไรดังแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ถูกโปรโมทมากนักก็คือชุมชนฮะชุมชนมีความสำคัญยังไงอัตลักษณ์ชุมชนมีความสำคัญมากเวลาที่ผมอยู่ที่อังกฤษช่วงนึงผมไปผมเรียนที่เมืองนึงอยู่รอบนอกเมืองออกฟอร์ดนะฮะครับเขามีทัวร์ที่เรียกว่า Ghost Tour ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีผีจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาให้คนมาเดินแต่เขาสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาในชุมชนซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะชูก็คือการชูอัตลักษณ์ของชุมชนผมยกตัวอย่างสัก 2-3 ที่นะฮะได้เลยครับตอนนี้ทางกลุ่มคนลุยเมืองเราเนี่ยไปทำเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการดึงอัตลักษณ์ชุมชนมาให้เกิดซึ่งที่ผ่านมาเราทำคลองพดุงกรุงเกษมให้มีตลาดชุมชนปรากฏว่ามีร้านนึงเดินมาป่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนนางเลิ้งเขาอยากจะขายความเป็นนางเลิ้งซึ่งตัวผมว่าเอ๊ะแล้วนางเลิ้งมีอะไรพี่ผมก็รู้จักแค่ตลาดนางเลิ้งเขาบอกว่ามีประวัติศาสตร์อย่างเช่นละครชาตรีเรื่องของชุมชนที่อยู่แต่เขาขาดการโปรโมทให้คนเข้ามาได้แล้วคนที่มาเที่ยวไม่ใช่เขาไม่อยากไปเที่ยวนะฮะแต่เขาไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเราต้องการจะดึงชุมชนแต่ละชุมชนให้แสดงอัตลักษณ์ผ่านระบบที่เขาเรียกว่าออดิโอไกด์ก็คือไกด์เสียบหูเลยนักท่องเที่ยวพอมาปุ๊บอยากไปไหนเปิดเลยดูว่าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนเอ้ยตรงนี้มีอะไรเข้าไปเลยหลังจากนั้นถ้าเกิดเราสามารถทําให้เกิดอัตลักษณ์ชุมชนได้ไม่ใช่แค่เที่ยวสนุกหรอกครับมันจะมีทั้งรายได้ให้แก่ชุมชนมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มีการสามารถกลับมาใช้ได้ชุมชนบ้านบาดที่มีความพร้อมเกี่ยวกับการทําบาดเนี่ยเค้าก็จะขายในเรื่องนี้ได้ชุมชนที่อยู่บริเวณบางลําพูเค้าก็มีภาพเรื่องต่างๆที่เค้าจะสามารถเล่าได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชูขึ้นมาเพราะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในความเป็นกรุงเทพและเสน่ห์ของกรุงเทพเนี่ยคืออัตลักษณ์ดังนั้นเนี่ยชุมชนมีอัตลักษณ์เยอะมากน่าสนใจครับเพราะอันนี้ผมว่าไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับคนกรุงเทพเองก็ยังรู้ไม่หมดเลยครับผมเองก็ถ้ามีอย่างเงี้ยผมอาจจะผมก็อยากไปเหมือนกันนางเลิ้งเนี่ยได้ยินมานานแล้วว่ามีอะไรดีๆบ่อยแต่ว่าไม่เคยเข้าไปเลยคืออย่างที่ทำสำเร็จเนี่ยที่ทำสำเร็จกันมาที่ชุมชนเขาทำมานานแล้วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตลาดน้อยทุกคนต้องรู้จักตลาดน้อยเนี่ยครับเขาสร้างอัตลักษณ์สำเร็จตรงนี้นี่คือสิ่งเพิ่งไปมาเลยครับร้านกาแฟแต่ว่าแบบไปซ่อนอยู่ในบ้านเก่าๆแต่อร่อยมากที่จอดรถพูดตรงๆนะฮะที่จอดรถก็หายากชุมชนทางเดินก็ไม่ได้สะดวกมากแต่มันมีอัตลักษณ์มันมีสิ่งที่ทำให้คนไปเนี่ยเราต้องสร้างหลายๆอย่างในชุมชนนะครับนโยบายที่ตอนนี้ผู้สมัครแต่ละท่านออกมาหาเสียงนี่โอ้โหเยอะมากเป็นร้อยๆข้อกันเลยนะครับสมมุติว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งคุณอัศวินมีโอกาสเลือกทำแค่นโยบายเดียวจะทำนโยบายไหนครับเป็นนโยบายที่ยังไงก็ไม่ยอมตัดออกไปแน่ๆยังไงต้องทำความจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากมากนะฮะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เคยทำงานในกทม.เนี่ยถ้าต้องเลือกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดผลกระทบเยอะมากกับคนที่อยู่ในกทม.แต่ถ้าต้องเลือกอย่างเดียวจริงๆตามคำถามนะผมพยายามจะเข้าเกณฑ์คำถามก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะเรามีปัญหาครับคือสมมุติว่าเราสามารถที่จะเดินทางได้รถไม่ติดเรามีน้ำไม่ท่วมเรามีพื้นที่สีเขียวที่มากแต่สุดท้ายถ้าเราป่วยและเราไม่มีโรงพยาบาลให้ไปเนี่ยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผมได้เจอมากับตัวนะฮะคนในเขตบางขุนเทียนจอมทองบางบอนแถวนั้นนะฮะประชากรอยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนคนสมัยก่อนเวลาเขาป่วยเนี่ยโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของเขาก็คือโรงพยาบาลตากสินหรือส่วนใหญ่ก็จะมาถึงศิริราชแล้วผมก็ถามคนที่บางขุนเทียนนะฮะตอนช่วงปีแรกเขาถามว่าแล้วพี่ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์แบบต้องใช้รถพยาบาลแล้วต้องไปรักษาเดี๋ยวนั้นทำไงก็ทำใจอ่ะเพราะหนึ่งชั่วโมงก็ต้องนั่งไปถ้ามีโอกาสรอดก็รอดนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาวิกฤตนะฮะคนใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในเปลี่ยนชีวิต
ดังนั้นถ้าจะต้องทำได้อย่างเดียวคือการทำโรงพยาบาลซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ 500,000 คนที่ผมได้พูดเนี่ยเราทำโรงพยาบาลเสร็จแล้วเราเรียกว่าโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแต่ไม่รักษาเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะเป็นเฉพาะทางเรื่องผู้สูงอายุแต่รักษาทั่วไปด้วยทำให้คน 500,000 คนเนี่ยมีโรงพยาบาลได้และไม่ใช่แค่นั้นฮะอย่างเช่นโรงพยาบาลที่บางนาตรงนั้นก็มีโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นอย่างเช่นที่คลองสามวาตอนก่อนเนี่ยทนแถวนั้นอีกประมาณ 3-400,000 เนี่ยมีโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลรัฐอยู่ใกล้จะมีนพรัตน์ราชธานีใกล้ๆอันนึงแต่ว่าเราทำโรงพยาบาลคลองสามวาแต่อีกส่วนนึงที่เราพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้คือบริเวณพื้นที่กรุงเทพทางโซนเหนือก็ตรงนั้นเราอยากจะผลักดันในพื้นที่ดอนเมืองสายไหมบางเขนจตุจักรแถวนั้นให้อยากให้มีโรงพยาบาลของกทม.สักแห่งดังนั้นถ้าเราเลือกได้แค่เรื่องเดียวที่จะทำเราเลือกที่จะรักษาชีวิตคนครับโอเคครับและถ้าสมมุติว่าคือด้วยความที่กทม.ก็เป็นเขตปกครองพิเศษนะครับเลือกผู้ว่าได้ถ้าผู้ว่ามีอำนาจออกกฎหมายได้ข้อหนึ่งใช้เฉพาะในกทม.เลยเป็นกฎหมายอะไรก็ได้ที่จะทำให้กทม.ดีขึ้นจะออกกฎหมายอะไรครับอำนาจไม่นอกอำนาจผู้ว่าก็ได้นะฮะครับดังนั้นผมคิดอะไรก็ได้เลยครับอะไรก็ได้ที่มันทำให้กทม.ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ผู้ว่ากทม.มีอำนาจในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งวันนี้ไม่มีอย่างเช่นไฟฟ้ากทม.ไม่ได้ขึ้นตรงกับไม่ได้ขึ้นตรงกับกทม.แต่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยไฟดับกทม.ต้องทำการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้มาช่วยซ่อมไฟให้น้ำประปาถ้าเกิดน้ำกร่อยน้ำเค็มหรือน้ำไม่ไหลกทม.ก็ต้องประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มาซ่อมเพราะอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยสายสื่อสารกทม.ก็ต้องประสานถ้าเกิดมีสายสื่อสารที่ระยางหรือไม่ดีก็ต้องประสานไปยังกสทช.ซึ่งขึ้นกับกระทรวง DE DS อีกเนี่ยฮะผมว่าตรงเนี้ยสำคัญมากก็อย่างรถเมแดงเนี่ยกทม.เนี่ยอยากแก้มากแต่ก็ต้องประสานไปยังกระทรวงคมนาคมเพราะขสมก.ขึ้นกับกระทรวงคมนาคมว่าต้องมีอำนาจในการที่จะบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบริหารจัดการได้เป็นเสร็จไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครับป๋าครับเคยได้ยินไหมครับว่ากพม.ทำถนนกพม.ทำทางเท้าการไฟฟ้าขุดการประปาขุดการโทรศัพท์มาขุดอีกมันก็เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ฮะดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะทำระบบสาธารณูปโภคแม้ว่าจะไม่มีอำนาจแต่ก็ต้องเรียกเขามา40หน่วยงานนะฮะในการทำสาธารณูปโภควางท่อใต้ดินทั้งหมดเนี่ยเอาสายสื่อสารลงดินทำทางเท้าใหม่ให้ดีขึ้นเนี่ยทำมา250กิโลซึ่งตรงเนี้ยมันทำได้แต่มันต้องทำโดยการประสานแต่ถ้าเกิดมีอำนาจที่จะทำให้กฎหมายเนี่ยมันทำให้ผู้ว่ากทม.มีอำนาจมากขึ้นในตรงนี้ผมคิดว่าจะทำให้จากการประสานที่ทำได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นการสั่งการและทุกอย่างมันจะไปได้เร็วขึ้นครับโอเคครับซึ่งแปลว่าต่อไปเรื่องถนนกทม.ก็ถ้ากฎหมายข้อนี้ออกมาถนนก็จะอยู่ในอำนาจของกทม.ด้วยตอนนี้เป็นอย่างนี้ผมขอเล่านิดเดียวมันครึ่งๆฮะครับถนนปัจจุบันบางส่วนเป็นของกทม.แต่บางส่วนไม่ใช่วิภาวดีรังสิตไม่ใช่กทม.อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ถนนของกทม.งงอีกอ้าวพระราม2ไม่ใช่ถนนที่กทม.ดูแลนั่นและบางส่วนก็กทม.ดูแลโรงพยาบาลรัฐในกทม.บางส่วนกทม.ดูแลแค่11โรงพยาบาลที่เหลือกระทรวงสาธารณสุขดูแลอะไรอีกยกได้ทุกอย่างโรงเรียนกทม.ดูแลแค่437โรงเรียนแต่อีกที่เหลือกระทรวงสาธารณสุขดูแลมันควรจะเป็นมหานครครับโอเคครับแค่จะฝากบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ากทม.ดูแลถนนทั้งหมดฝากบอกว่าอย่าเอาท่อไว้บนถนนได้ไหมครับเวลาขับรถกระแทกมากครับผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าท่อเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับกทม.อีกแล้วนั่นไงเห็นไหมครับผมก็อยากรู้ว่ามันมีประเทศไหนในโลกที่เอาท่อไปอยู่บนถนนแล้วฝาก็จะต้องนูนขึ้นมานิดนึงด้วยก็ฝากด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าต้องพยายามช่วยกันผลักดันในส่วนตรงนี้ว่าให้กทม.ช่วยดูแลได้ครับคราวนี้ในมุมข้อนี้ผมว่าคุณอัศวินจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วคำถามมันคือปัญหาอะไรในกทม.ที่มันแก้ยากที่สุดต่อให้เป็นผู้ว่าไปอีก4ปีก็เชื่อว่ายังแก้ไม่เสร็จครับเราจะได้ทำใจล่วงหน้าครับความจริงปัญหาที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ว่าเหตุผลบางเรื่องที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยที่เมื่อกี้ผมพูดหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจที่ไม่เบ็ดเสร็จเนี่ยมันทำให้บางปัญหาเนี่ยแก้ยากแ
ถ้าผมตอบไปว่าทำใจว่าแก้ไม่ได้เนี่ยผมโดนคุณอัศวินแน่เพราะคุณอัศวินเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าต้องแก้ได้ต้องแก้ให้ได้โอเคแต่ปัญหาที่เราให้ความสำคัญมากก็คือสองเรื่องครับหนึ่งคือทางเท้าสองคือสายสื่อสารโอ้โหครับอย่างแรกนะครับเรื่องทางเท้าการทำกระเบื้องใหม่การเปลี่ยนกระเบื้องเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่สามารถจะทำได้ครับแต่การเปลี่ยนกระเบื้องแล้วถ้าเปลี่ยนกระเบื้องเฉยๆเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่สาธารณูปโภคมาขุดอีกเนี่ยมันเกิดอะไรก็เป็นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกันที่เราเรียกกันว่าไมล์สปิปเปอร์นะฮะครับผมดังนั้นเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ผมต้องยืนยันว่าแก้ได้เราเลยพยายามจะผลักดันโครงการที่เรียกว่าปฏิรูปทางเท้าเราเปลี่ยนเอาทางเท้าเนี่ยลงสาธารณูปโภคลงไปทั้งหมดสมัยก่อนหน้าถนนพระราม1นะถ้าป่าน่าจะไปสยามบ่อยคงว่าตรงนั้นเนี่ยสมัยทางคุณอัศวินที่ก่อนมาทำงานเนี่ยฮะเดินไม่ได้คำว่าเดินไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางเท้านะผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องไปเดินบนถนนแล้วเราเคยมีเหตุการณ์ที่คนถูกรถเฉี่ยวรถชนเพราะต้องไปเดินถนนเพราะตรงนั้นไม่มีการจัดระเบียบเราก็เลยทำให้ทางเท้าเนี่ยเดินได้โดยการจัดระเบียบตรงพื้นที่ตรงนั้นแต่จัดระเบียบแล้วเดินได้อย่างเดียวไม่พอมันควรจะเดินได้ดีและสัญจรได้ทุกคนเราก็เลยมีการทำทางเท้าใหม่ตอนก่อนท่อตรงนั้นเนี่ยรู้สึกทุก5-10 เมตรนะฮะมีท่อ1 ท่อท่อการประปาท่อกสทช.ท่อการไฟฟ้าท่อคนละเจ้ากันเหรอครับคนละเจ้าครับที่เห็นแต่ละท่อเนี่ยถูกต้องฮะถึงว่าทำไมถึงมีเยอะใช่เนี่ยมันคือปัญหาเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นซึ่งเราก็เลยทำโดยการทำสารูปโภคใหม่ท่อเดียวคุณต้องเอามาท่อเดียวและทุกอย่างต้องมารวมกันแล้วค่อยไปแมนโฮลลงไปข้างล่างแล้วต้องเข้ามาทำสารูปโภคใหม่ทางเท้าเลยทำพื้นที่เหล่านี้ในการเอาสายสื่อสารลงดินเอาสารูปโภคสาธารณูปโภควางใหม่ซึ่งเกิดในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นถนนพหลโยธินถนนพระราม1เมื่อกี้พูดไปแล้วถนนสีลมและอีกหลายๆเส้นฮะที่เราพยายามจะทำฝากด้วยครับผมจำได้ครับประมาณ30ปีที่แล้วนะแอดคาราบาวเขียนไว้ในเพลง Made in Thailand ครับเมืองที่คนตกท่อปัจจุบันนี้ใช่ครับ30ปีแล้วครับ30ปีแล้วเมืองนี้ก็ยังนะฝากด้วยนะครับท่อเยอะจริงๆนะครับช่วยรวมให้มันไปอยู่ท่อเดียวกันบ้างแล้วก็อย่าไปอยู่บนถนนข้อต่อไปอันนี้เรียกว่าผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้คนตื่นตัวเรื่องนี้กันเยอะมากคือเรื่องป้ายหาเสียงเป็นปีที่เราเห็นป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ๆแล้วมีคนพูดคุยกันเรื่องความเกะกะบางบทบางทัศนวิสัยถ้าสมมุติผมเข้าใจอันนี้มันอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ไม่รู้ล่ะสมมุติว่าคุณอัศวินได้เป็นผู้ว่าจะผลักดันเรื่องการวิธีการในการติดตั้งป้ายหาเสียงให้เป็นรูปแบบใหม่อย่างไรบ้างจะได้ไม่มีปัญหาแบบต้องพูดเพิ่มอีกประโยคนะครับเป็นผู้ว่าและมีอำนาจในการที่จะผลักดันนะผมขออนุญาตเพิ่มตรงนี้เพื่อที่จะได้ตอบให้เต็มๆได้เลยผมคิดว่าป้ายหาเสียงผมต้องเรียนตรงๆว่าผู้สมัครท่านเดียวที่ใช้ป้ายหาเสียงรูปแบบที่ไม่ที่เล็กๆเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือคุณวิโรจน์ต้องเรียนตรงๆเพราะคุณวิโรจน์ได้เป็นคนท่านเดียวนะฮะที่ทำตั้งแต่แรกแต่ทุกคนเนี่ยเราก็มีการปรับตัวหมดผมคิดว่าผู้สมัครทุกคนก็มีการปรับตัวในช่วงหลังให้เปลี่ยนป้ายหาเสียงแต่ตรงเนี้ยนโยบายแล้วก็คืออะไรที่ทำไปแล้วแล้วต้องปรับให้ไม่ขวางทางเท้าปรับได้ปรับแต่อะไรที่ต้องทำใหม่ค่อยทำเพราะไม่งั้นมันก็เป็นการเปลืองโดยไม่ใช่เหตุแต่ว่าสิ่งที่ป๋าถามก็คือว่าควรจะปรับยังไงผมคิดว่าควรจะมีการทำบิลบอร์ดนะผมว่าบิลบอร์ดแล้วก็รวมพื้นที่หาเสียงให้ตอนนี้บิลบอร์ดมีแต่บิลบอร์ดที่ทำก็คือจะเป็นรายละเอียดยาวเกี่ยวกับผู้สมัครที่เป็นทางการนะฮะถ้าอย่างญี่ปุ่นนะฮะเขาก็ให้เป็นบิลบอร์ดรวมและทำให้เยอะๆหลายๆพื้นที่และทุกผู้สมัครทุกคนเนี่ยติดโปสเตอร์ในขนาดที่เท่ากันแล้วก็สามารถดูได้ทุกคนตรงเนี้ยผมคิดว่าก็จะดีรวมถึงการมีบิลบอร์ดบนสมมุติว่าบนทางด่วนแล้วกันแล้วผัดกันทุกกี่วิก็ว่าไปให้ผู้สมัครทุกคนจอ LED ใช่ไหมก็สลับกันแบ่งพื้นที่กันไปคือผมคิดว่าต้องทำให้เขามีพื้นที่กลางในการที่จะหาเสียงได้เท่ากันเพราะตอนนี้ถ้าเรียนตรงๆว่าอย่างกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนก็มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันซึ่งบางกลุ่มเป้าหมายก็จำเป็นต้องใช้ป้ายอยู่จึงเห็นได้ว่าผู้สมัครทุกคนก็ทำป้ายแต่ลักษณะการทำก็มีที่แตกต่างกันไปครับปกติผมจะไม่บอกครับว่าผู้สมัครท่านอื่นเนี่ยตอบคำถามแต่ละคำถามไว้อย่างไรแต่ข้อนี้ผมขอยกเว้นคืออยากจะบอกคุณเอิร์ธว่าทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยครับคือแปลว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าวิธีที่มันดีมันคือมีเป็นที่เป็นทางแล้วก็แบ่งปันพื้นที่เท่ากันแปลว่าไม่ว่าใครได้เป็นฝากผลักดันเรื่องนี้เท่าที่อำนาจหน้าที่ที่จะทำได้กันแล้วกันผมว่าทุกคนเห็นด้วยหมด
แน่ๆครับทำเรื่องนี้ได้เลยไม่มีใครค้านนะครับแต่ถ้าผมจะมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยคนที่อาจจะเคยคุ้นชินกับการที่มีป้ายเยอะๆเห็นทุกซอกทุกมุมทุกซอยเขาจะรู้สึกไม่แฮปปี้ไหมฮะกับวิธีใหม่นี้ผมว่ามันต้องค่อยๆปรับกันไปฮะเพราะว่าทุกอย่าง มันก็มีความไม่แฮปปี้อยู่แล้วแหละยังไงถ้าเชิงการเมืองฮะป้ายเยอะๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการทำให้คนมองเห็นแต่เราคงพูดถึงว่าการปรับตัวที่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ถ้าเกิดจะบอกว่ามันมีความกังวลผมยกตัวอย่างเคสที่อังกฤษนะฮะอังกฤษก็จะใช้ป้ายที่มีขนาดเล็กลงซึ่งอยู่ที่ขนาดเล็กๆมากนะฮะประมาณแค่เนี่ยเท่านี้ฮะแต่ทุกคนก็ติดในหนึ่งเสาเนี่ยติดประมาณได้ประมาณ3คนตัวนี้ก็อาจจะเริ่มจากอย่างนั้นก็ได้หรือถ้าดีที่สุดก็อย่างที่บอกฮะบิลบอร์ดก็ดีที่สุดแต่มันก็จะมีปัญหาอีกบางคนก็มองว่าเขาก็เสียเปรียบหรือได้เปรียบตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นซึ่งบางคนก็อาจจะไม่พอใจอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้มีสิ่งที่ดีขึ้นนะผมฝากอีกข้อนึงก็แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำจริงๆนะครับก็คือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ป้ายหาเสียงในกรุงเทพเรามันใหญ่เพราะว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ต้องขับรถอะครับคนมันไม่ค่อยเดินถ้าเกิดสมมติว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่แบบฟุตบาทเดินได้สะดวกนะผมว่าป้ายหาเสียงมันไม่จำเป็นต้องใหญ่แหละเพราะว่าเดินผ่านก็มองเห็นแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบมันต้องเผื่อคนขับรถอะมันเลยต้องเห็นแต่ไกลคือผมมองว่าฟุตบาทเดินสะดวกอย่างเดียวไม่เพียงพอนะฮะต้องมีเรื่องของการเดินทางขั้นพื้นฐานที่ให้คนเลือกเดินทางได้รถสาธารณะต้องทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากขับรถอะขับรถมันลำบากจังเลยใช่ผมไม่อยากขับเลยครับตอนนี้ป่าเต้นรู้สึกอย่างนี้แต่ป่าก็ต้องขับใช่ครับบางที่เนี่ยฮะที่เป็นประเทศอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่อยากขับรถอะก็มันลำบากเลยก็เลยไปทำทางอื่นดีกว่าเดินทางทางอื่นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันซึ่งอันนี้ก็พยายามเล่านิดนึงแล้วกันก็เราผลักดันให้เกิดสถานีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นประมาณ30สถานีมีเรืออีกประมาณ2สายมีฟีดเดอร์อีกประมาณ 2-3 สายอันนี้เล่าคร่าวๆดีครับครับผมรอให้สถานีสัมภาระเสร็จฮะตอนนี้ผมรออยู่หน้าบ้านผมเลยฮะดีครับตอนนี้รถติดมากเลยครับแล้วท่อเยอะด้วยครับบ่นทำไมโอเคอีกเรื่องนึงที่ผู้คนผมได้ยินผู้คนพูดกันมานานแล้วนะครับก็เลยอยากฟังความเห็นของคุณอัศวินผ่านคุณเอิร์ธนะฮะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการย้ายเมืองหลวงครับผมไม่ค่อยสบายใจอาการที่เราพูดแค่ว่าย้ายหรือไม่ย้ายการย้ายเมืองหลวงเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยรองนะฮะปัจจัยหลักก็คือการกระจายเมืองรองหรือการกระจายความเจริญเนี่ยผมเป็นลูกคนนึงที่พ่อเป็นเด็กบ้านนอกแล้วต้องเข้ามากรุงเทพไม่ได้อยากเข้ามาทำอะไรไม่ได้อยากเข้ามาย้ายธรรมดาหรอกครับแต่มันไม่มีโอกาสมันต้องมาตามหาความฝันมันต้องมาหาโอกาสเราเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยที่เข้ากรุงเทพเนี่ยเขามาเพื่อหาโอกาสเพื่อหางานทำเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคำถามก็คือว่าทำไมอยู่บ้านอย่างผมเนี่ยทำไมอยู่เดิมบางที่สุพรรณเนี่ยแล้วมันหาโอกาสไม่ได้เพราะมันไม่มีความเจริญเพียงพอดังนั้นการย้ายเมืองหลวงเนี่ยเป็นเรื่องรองนะฮะแต่ผมอยากการสร้างเมืองรองให้สำคัญอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราทำเมืองรองให้ได้เริ่มจากทางการทำเมืองรองนะฮะให้ได้ที่ภาคละหนึ่งเมืองอย่างเช่นภาคอีสานที่โคราชทำให้ดีเลยนะฮะเป็นเมืองทางเศรษฐกิจหรือเมืองทางอะไรภาคเหนือทางเชียงใหม่อาจจะเป็นเมืองทางอุตสาหกรรมอันนี้ผมพูดคร่าวๆภูเก็ตอาจจะเป็นเมืองเกี่ยวกับเรื่องเมืองการท่องเที่ยวแล้วการทำเมืองรองอย่างเดียวนี่ไม่สำคัญเพราะปัจจุบันเนี่ยเมืองเหล่านี้ก็เกือบจะเป็นเมืองรองแต่มันควรจะเชื่อมด้วยระบบขนส่งมวลชนได้ทำให้คนรู้สึกว่าสามารถเดินทางได้ง่ายผมยกตัวอย่างเคสที่เยอรมนีเบอร์ลินเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่นานมากนะฮะแต่ว่าทำไมคนไม่ทุกคนอยากเข้ามาอยู่เบอร์ลินเพราะมีเมืองหลายเมืองที่มันเจริญมิวนิกแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มีอีกหลายเมืองซึ่งเขาพยายามพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมบ้างเมืองเศรษฐกิจบ้างเมืองการเงินบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมไปเที่ยวโคราชนั่งรถไฟไป2ชั่วโมงไปเที่ยวเชียงใหม่นั่งรถไฟไป5ชั่วโมงนั่งไปเที่ยวภูเก็ตนั่งรถไฟไป5ชั่วโมงเดินทางสะดวกผมคิดว่าตรงเนี้ยเรื่องการย้ายเมืองหลวงเป็นเรื่องรองเลยฮะแต่ต้องทําเมืองรองให้มันดีขึ้นโอเคครับแต่อันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่ากทม.นะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินนะอาจจะสนับสนุนไอเดียเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมไปเห็นเค้าทําเรื่องนี้ฮะเขารวบรวมสถิติเมืองในแถบอาเซียนครับประเทศในแถบอาเซียนว่ามีตึกสูงเนี่ย
อยู่เยอะอยู่ที่เมืองไหนบ้างมันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าตกใจมากอาจจะไม่เคยสังเกตก็คือปรากฏว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยครับมีถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่ 4-5 เมืองที่มีตึกสูงเยอะแต่ประเทศอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ประเทศละเมืองใช่ครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขามีเมืองรองเยอะจริงมันสำคัญจริงๆครับเพราะว่าถ้าเราค่อยๆปรับเมืองรองเนี่ยทำให้เมืองรองมันเกิดขึ้นได้สมมติคนที่อยู่บริเวณเชียงรายเขาก็โอเคไม่ต้องเข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเข้ามาเชียงใหม่เพื่อหางานทำดีๆแล้วก็อยู่ในเมืองเศรษฐกิจได้แล้วมันจะค่อยๆทำให้เมืองที่รองๆมาอีกเนี่ยค่อยๆมีความเจริญรอบข้างเหมือนกับนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมที่ได้อิทธิพลจากเมืองหลวงเมืองรองเนี่ยจะทำให้เกิดอิทธิพลนั้นด้วยครับโอเคครับข้อต่อไปข้อนี้มันสะท้อนภาพจากปัจจุบันนี้เราเห็นผู้คนกล้าที่จะออกมาแสดงความเห็นแสดงสิทธิ์ลงถนนเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นนะครับสมมติว่าคุณอัศวินได้รับเลือกตั้งนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งไปสัก2ปีนะครับก็คงจะสร้างผลงานเป็นที่ถูกอกถูกใจคนจำนวนนึงแต่นะครับเดียวกันก็อาจจะมีบางคนไม่พอใจวันดีคืนดีมีคนยกขบวนกันไปนะครับไปตะโกนกันอยู่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับขับร้องเรียกร้องนะฮะให้ผู้ว่าลาออกนะคุณคิดว่าผู้ว่าอัศวินจะปฏิบัติตนต่อกรณีแบบนี้ยังไงครับอย่างแรกก็คือควรจะรับฟังว่าปัญหาของเขาคืออะไรฮะผมยกตัวอย่างเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นต่างประเทศที่ล่าสุดแล้วกันครับล่าสุดก็มีการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงเพิ่งชนะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไป2ปีก่อนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเสื้อกั๊กเหลืองเพราะนั้นลุกฮือกันทั่วทั้งประเทศเลยเพื่อไล่มาโครงออกแต่สิ่งที่มาโครงทำก็คือมารับฟังเขาเหล่านั้นจนกระทั่งสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและเขาก็กลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งดังนั้นกลับมาที่คุณอัศวินจะทำไงอย่างเดียวที่ต้องทำอย่างแรกเลยก็คือการรับฟังคนเหล่านั้นว่าปัญหาเขาคืออะไรเราสามารถที่จะปรับนโยบายให้สามารถที่จะตอบสนองเขาได้ไหมซึ่งการลาออกเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่จะหนีปัญหาอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อแก้ปัญหาเขาเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาคงไม่มาประท้วงเหตุผลสนุกเหรอครับใช่ครับเหตุผลที่เขามาเดือดประท้วงก็คือเขาเดือดร้อนดังนั้นคนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยหน้าที่หลักไม่ใช่การลาออกแต่หน้าที่หลักคือต้องแก้ปัญหาเขาให้ได้ต้องรับฟังเขาโอเคครับก็ต่อไปว่าด้วยเรื่องผลงานตลอดชีวิตการทำงานของคุณอัศวินนะครับคุณคิดว่าผลงานไหนหรือผลงานที่คุณอัศวินภาคภูมิใจมากที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานทางการเมืองก็ได้ตรงนี้ผมคิดว่าที่ผมคุยนะฮะเราก็เคยเจอคำถามนี้มาหลายครั้งครับท่านก็พยายามพูดตลอดว่ามันไม่ได้ภูมิใจแค่อย่างเดียวฮะแต่ว่าเหตุการณ์นึงที่ค่อนข้างจะมีทั้งความสะเทือนใจมีทั้งความดีใจแล้วก็มีทั้งความไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่เราก็เอาฝ่าฟันมาได้เนี่ยก็คือเหตุการณ์โควิดนะฮะโควิดวันแรกเลยผมจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามีการพูดถึงมาตรการแตกต่างกันที่อังกฤษตอนนั้นทางนายกรัฐมนตรีของเขาได้พูดว่าเขาเลือกที่จะทำ herd immunity จำได้ครับก็คือทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งกทม.ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคุณอัศวินเนี่ยเขาก็เรียกคณะบดีแพทย์ของโรงเรียนแพทย์นะฮะบางคนก็เป็นอธิการด้วยมาที่กรุงเทพมหานครว่าเราควรทำยังไงดีบางประเทศเขาบอกให้อยู่กับมันเลย herd immunity ปล่อยให้ติดกันทั้งประเทศแล้วก็ไม่ต้องเป็นไรคนที่ตายก็ต้องยอมตายคุณอัศวินบอกไม่ได้ฮะเขาทำใจไม่ได้เพราะว่ามันต้องปล่อยคนตายไปเยอะขนาดนั้นไม่ได้เขาเลือกที่จะล็อกดาวน์ตอนนั้นโดนโจมตีโดนว่าเยอะมากในเรื่องนี้ซึ่งเมื่อกี้ก็เราก็ตอบเรื่องนี้ไปส่วนนึงก็ทำให้คนเดือดร้อนนะฮะครับแต่เราเลือกที่จะรักษาชีวิตคนไว้ดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกเราก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีแต่ปรากฏว่ามีการระบาดอีกครั้งนึงอะไรที่เราควบคุมได้ดีเราก็ต้องทำหลายอย่างเพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้จะต้องทำโรงพยาบาลสนามต้องทำศูนย์กักตัวชุมชนหรือที่เรียกกันว่า community isolation CI หรือแล้วก็ต้องทำเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนตรงนี้เป็นสิ่งที่ทั้งเสียใจที่มีเราไม่สามารถรักษาชีวิตคนไว้ได้ทุกคนทั้งดีใจที่เราสามารถที่จะ
ป็นผู้นำในการฟันฝ่าวิกฤตนี้ให้กับกรุงเทพให้สามารถมีชีวิตที่ปลอดภัยได้มากที่สุดแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นผมเคยถามหลายๆครั้งนะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยมันยากไหมมันไม่รู้ครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดในการมองไปอนาคตนะมองย้อนกลับมามองง่ายมากอันนี้ถูกผิดอย่างเช่นเมื่อกี้เราวิจารณ์ถึงเรื่องอังกฤษมองง่ายมากแต่ในการเป็นผู้นำในการมองไปอนาคตเนี่ยมันยากมากดังนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คุณอัศวินภูมิใจคือสามารถที่จะทำให้กรุงเทพของเราแล้วก็นำคนกรุงเทพในการฟันฝ่าเหตุการณ์วิกฤตนั้นมาได้ครับผมก็ยังไม่ติดจนถึงทุกวันนี้นะครับ เป็นอมตะไปแล้ว ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเรื่องของจุดอ่อนคุณคิดว่าจุดอ่อนของคุณอัศวินนะฮะคืออะไรครับผมคิดว่ามันคือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมต้องมาอยู่ตรงนี้ในวันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าคุณอัศวินเนี่ยโอเคเรื่องการดีเบตท่านก็ไปมันเยอะแต่ส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ชอบเลยนะฮะก็คือการพูดผมคิดว่านี่เป็นจุดอ่อนของท่านเพราะท่านเป็นคนที่ชอบทำอะฮะพูดจริงๆแกบอกว่าชอบทำแต่ไม่พูดเนี่ยอันนี้แกเป็นคอนเซ็ปต์ของแกเลยทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่เป็นตอนเป็นผู้ว่านะเป็นมาทั้งชีวิตลองไปดูประวัติเก่าก็ได้แกก็เป็นคนอย่างเงี้ยจับคดีดังๆทำเรื่องดังๆเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยไม่แถลงข่าวชอบเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนเพราะว่าไม่ชอบพูดนะฮะเพราะว่าการเป็นนักการเมืองเนาะที่ตอนนี้เขาถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วมันต้องพูดได้ดังนั้นนี่คือจุดอ่อนแต่ผมมองว่าจุดแข็งก็คือทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยพูดแต่ทำไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทำได้แต่อาจจะไม่พูดแต่จุดอ่อนของผมก็คือทำผมอาจจะทำไม่เก่งแต่ผมโชคดีที่ได้มีคุณอัศวินทำให้แต่ผมเนี่ยพูดเก่งแล้วใครนะพูดง่ายมากนะฮะผมสามารถพูดได้บอกพรุ่งนี้กรุงเทพจะเป็นเมืองอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ง่ายมากพูดง่ายที่สุดทำในยากที่สุดดังนั้นจุดอ่อนของคุณอัศวินคือเรื่องพูดเนี่ยแหละฮะแล้วอยู่บ้านเวลาส่วนตัวนี่พูดเก่งไหมฮะคุณอัศวินถ้าพูดเรื่องไม่แบบไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะฮะพูดเก่งครับแกชอบสอนวิธีคิดว่าโดยเฉพาะเรื่องวิกฤตนะคือแกผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาทั้งชีวิตนะเหตุการณ์ที่ว่าต้องเดินไปหาคนที่มีปืนจ่อเนี่ยรู้ว่ามีปืนนะฮะแต่ต้องเดินไปเพื่อที่จะช่วยคนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยที่เหตุการณ์ตัวประกันเหตุการณ์อะไรไปหมดต้องตัดสินใจในช่วงเวลาวิกฤตผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถามเขาว่าจะเป็นทำยังไงและมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนมาถามว่าเอาไงดีคนที่เป็นผู้นำต้องตัดสินใจในเหตุการณ์เหล่านี้ได้เพราะคุยเก่งครับก็สอนเรื่องนี้เยอะฮะแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบพูดแต่ไม่ชอบพูดในบางเรื่องใช่ไหมไม่ชอบแถลงผลงานไม่ชอบคุยโอ้อย่างนี้มากกว่าผมใช้คำนั้นนะฮะโอเคครับเอาละมารายการป่าเต้ท้อทั้งทีก็คงต้องมีมุมแบบเรื่องบันเทิงเรื่องเพลงบ้างคำถามสุดท้ายวันนี้ก็เลยจะถามว่าถ้าจะต้องเลือกเพลงหนึ่งเพลงเพื่อที่จะใช้represent ความเป็นคุณอัศวินขวัญเมืองควรจะเป็นเพลงอะไรแล้วเพลงนี้บอกผมด้วยว่าอันนี้คุณเอิร์ธเลือกหรือคุณอัศวินเลือกเองต้องเรียนตามตรงนะครับถ้าเกิดไอ้เพลงที่ชอบกับเพลงที่ represent เนี่ยคุณอัศวินเพลง represent เขาไม่มีนะฮะเพราะเราเคยหาในช่วงเลือกตั้งเราเคยหาเพลงอะไรเป็นเพลงเลือกตั้งเป็นเพลงหาเสียงดีใช่แต่ปรากฏว่าเราก็เลยไปให้ศิลปินท่านหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่งให้เขาก็แต่งเพลงมาให้เลือกว่าเพลงชื่อว่าไม่ทำไม่พูดแต่ชอบทำเอ้ยชอบทำแต่ไม่พูดผมขออภัยชอบทำแต่ไม่พูดก็ฝากทางไม่รู้ป่าเต้ใส่ลิงก์ได้ไหมตรงนี้เพลงนี้ได้เพลงที่ใส่ให้ description ว่าแกเป็นคนยังไงเลยฮะแล้วก็มีความหมายทั้งหมดเพลงนี้เพราะมากนะครับป่าชื่อพรีเซนต์ให้หน่อยนะโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่ใช่เพลงนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าถ้าเป็นแบบเพลงที่ชอบอะอย่างคุณอัศวินนี่อยู่บ้านพักผ่อนนี่ฟังเพลงอะไรฮะร้องคาราโอเกะไหมโอ้ไม่เพลงฟังครับชอบฟังเพลงฟังไปเรื่อยเลยครับฟังไปเยอะมากแต่ก็ชอบพี่แอดก็เห็นแกก็ชอบอ๋อเหรอฮะอ๋อมาสายเพื่อชีวิตใช่ชอบฟังเพลงที่ฟังสบายสบายฮะโอเคครับขอบคุณคุณเอิร์ธมากนะครับยินดีครับวันนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกแปลกๆหน่อยเนื่องจากว่าทุกทีเราสัมภาษณ์กับผู้ที่เป็นผู้สมัครเองแต่ว่าก็เชื่อฮะว่าถ้าจะมีคนตอบแทนคุณอัศวินได้ตรงที่สุด ก็ต้องคนนี้แหละครับขอบคุณครับโอเคครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับตั้งสวัสดีครับ
คุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ